เราผมเองเนี่ยก็จะมอนิเตอร์อยู่ที่ออฟฟิศใช่ไหมฮะผมก็จะพยายามกำชับไรเดอร์ทุกวันว่าเนี่ยเราต้องป้องกันตัวเองนะนะครับพยายามล้างมือบ่อยๆสวมใส่แมสทุกครั้งที่ทำงานนะฮะอันนี้เราบุฟเฟ่ไม่จำกัดฮะทุกคนมาหยิบแล้วใช้หมดก็มาเติมที่ออฟฟิศได้มันจะมีตัวฟังก์ชันนึงฮะที่บริษัทได้เพิ่มเข้ามาในช่วงโควิดก็คือให้ลูกค้าสามารถติ๊กเลือกได้ว่าให้ไรเดอร์เนี่ยส่งอาหารถึงมือลูกค้าเนี่ยโดยการเว้นระยะห่างให้วางณจุดที่ลูกค้าประสงค์อย่างเช่นหน้าบ้านลูกค้าให้วางบนโต๊ะหรือแขวนที่ประตูอย่างนี้ตอบรับก็คือตรงนี้เป็นที่น่าพอใจอย่างมากเลยครับเพราะว่าลูกค้าเองก็สบายใจนะครับไรเดอร์ก็รู้สึกปลอดภัยนะครับทั้งสองฝ่ายก็ได้รับประโยชน์ที่เท่าๆกันเราไม่ได้มองถึงผลประกอบการอย่างเดียวนะฮะในมุมมองการมองในมุมของคนทำงานเนี่ยนะครับเราก็เป็นห่วงเพราะว่ากลัวว่าเขาจะได้รับความเสี่ยงนะฮะช่วงโควิดนะครับแต่เรามีสโลแกนอย่างหนึ่งนะฮะในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีสโลแกนว่านะครับฝนตกไม่กลัวกลัวลูกค้าหิวซึ่งอาจจะมองว่ามันต่างบริบทแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็เปลี่ยนมาเป็นช่วงโควิดแทนแล้วก็มองว่ามันยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่สามารถออกมาหาซื้ออาหารตามร้านได้เองอย่างเช่นกลุ่มลูกค้าอย่างก่อนหน้านี้ที่ปากน้ำใช่ไหมฮะเราก็ประชาชนแถวปากน้ำเนี่ยถูกปิดชุมชนถูกกักตัวอยู่ในชุมชนเป็นเวลา14วันนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่านะครับแพนด้าเราเนี่ยสามารถที่จะซัพพอร์ตนะครับลูกค้าที่สั่งอาหารจากด้านในแล้วก็ไปส่งให้กับกลุ่มลูกค้าจากที่เขากักตัวอยู่ครับต้องชื่นชมนะฮะหน่วยงานภาครัฐแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกคนที่เข้าใจฮะแล้วก็เขาอนุญาตให้เราเข้าไปส่งเท่าที่จะเข้าไปส่งได้ก็จะมีจุดนัดรับอาหารฮะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องเป็นคนกลางคอยดูแลอยู่ตลอดครับผม